ทีนี้คุณฟังนะครับป2ทับ3นะครับวันที่14เดือน10นะครับอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาวาดธงนะครับตามปกตินะทีนี้เวลาเราวาดธงนะครับเราใช้เส้นตรงนะครับเส้นตรงตามปกตินะครับธงอาเซียนนะครับเอาไม่เยอะนะครับก็แค่5ธงนะครับเดี๋ยวครูจะตั้งตัวอย่างไว้ให้นะครับคุณเลือกเอาว่าคุณจะวาดธงไหนนะครับตามตัวอย่างซึ่งเวลาวาดนะครับเราเปลี่ยนกระดาษใหม่แบบนี้นะครับขอให้ใช้สีขาวนะครับทีนี้ในการวาดธงครูบอกว่าให้ใช้เส้นตรงถูกต้องไหมครับเราจะทำธงก่อนนะปึ๊บกดที่จุดนะครับการวาดธงนะครับ1ตอนนี้จะให้คุณใช้สีดำนะครับอย่างเช่นคุณใช้ธงแรกนะครับขีดเส้นตรงแบบนี้ทีนี้นะครับขีดตามนี้ดูที่จอนะครับธงแรกนะครับพอได้เสร็จแบ่งครึ่งธงนี้ที่ครูวาดเขาเรียกว่าธงอินโดนีเซียนะครับแล้วเราก็เติมสีตามปกติข้างบนจะเป็นสีแดงนะครับ2ครับในการวาดรูปนั้นคุณเลือกได้นะครับเลือกว่าคุณจะวาดธงไหนครูให้วาดแค่5ธง2ครับมันจะมีอีกอันนึงเขาเรียกว่ารูปร่างเห็นไหมครับคุณสามารถที่จะกางตรงนี้นะครับแต่ว่าจะเล็งหน่อยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งเวลาวาดธงจริงเขาใช้สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเวลาเรากดคุณสังเกตนะครับมันจะกดแบบกึ่งกลางออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเอียงก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราเลือกเรากดลากแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับพอเราจะคลิกมันตรงแล้วเราค่อยคลิกทีนี้ถ้าสมมติว่าครูวาดธงชาติลาวนะครับครูแบ่งก่อนเลยนะครับแบ่งเส้นธงชาติลาวขอบของเขาจะเป็นสีแดงนะครับนี่ดูนะครับปึ๊บดูนะสีแดงใช่ไหมขอบตรงนี้นะครับตรงกลางเขาจะใช้สีน้ำเงินนะครับปึ๊บลงไปถ้าของคุณไม่เป็นสีน้ำเงินคุณก็ปรับให้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ลงไปจุดนะครับตรงกลางเขาจะสีขาวก็เลือกผู้กันที่เป็นสีขาวเห็นไหมครับต่อมาครับถ้าคุณจะใช้สี่เหลี่ยมก็คือรูปร่างผืนผ้าใช่ไหมครับเส้นสีดำธงชาติไทยนะครับรอบนี้ธงชาติไทยถ้าคุณทำแบบครูก็จะง่ายแบบหนึ่งปึ๊บนะครับแล้วคลิกหนึ่งครั้งขีดเส้นครับธงชาติไทยก็จะมีขอบอยู่ด้วยกันนะครับจะมีด้วยกันอ้าวกดเลยนะครับขีดเส้นนะครับดู1เส้นนะครับ2เส้นตรงกลางสีอะไรครับถูกต้องครับธงชาติไทยตรงกลางสีน้ำเงินเราขีดตามปกตินะครับปึ๊บแล้วเราก็เติมสีครับตรงกลางสีน้ำเงินเราก็เลือกน้ำเงินเข้มก่อนนะครับขอบสีแดงนะครับต่อมาครับธงต่อไปครูมาดูครับครูจะพาทำธงเวียดนามเวียดนามนี่ง่ายสุดเวียดนามก็คือบางคนอาจจะใช้รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผ้าคุณสังเกตนะครับครูกดตรงกลางแล้วขยายมันจะดึงออกแบบนี้เวียดนามก็คือสีอะไรครับสีแดงเอาทีนี้เอารูปดาวมาคุยกันเรื่องรูปดาวครับครูใช้ผู้กันรูปดาวจะอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมล่างสุดเลยนะครับเห็นไหมตรงกลางเขาจะสีเหลืองนะครับเห็นไหมมันอยู่ล่างสุดและสุดท้ายครับและสุดท้ายถ้าเป็นเมียนมานะครับหรือสิงคโปร์มันก็ไม่ยากถ้าคุณอยากเห็นสิงคโปร์เนี่ยมันทำไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายถ้าคุณเข้าใจหลักการนะครับคุณดูนี่คุณดูนะคุณใช้รูปร่างนะครับถ้าคุณจะทำธงสิงคโปร์นะครับคุณใช้เส้นสีอะไรนะสีดำถ้ามันขอบอย่างนี้แหละครับมันหลุดมันจะไม่ค่อยได้นะครับเลือกอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ทำการแบ่งอะไรครับแบ่งเส้นตรงกลางดูนะครับแบ่งเส้นตรงกลางก็ใช้เส้นเล็กขีดเส้นตรงถูกต้องไหมครับ
แบบนี้นะพอแบ่งเสร็จคุณใช้ข้างบนเวียดนามสิงคโปร์จะเป็นสีแดงแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เซี่ยวจันมาคุยกันเรื่องของเซี่ยวจันเซี่ยวจันเนี่ยมันจะเป็นสีขาวครูทำให้เป็นเต็มดวงก่อนแล้วครูเปลี่ยนเซี่ยวจันเนี่ยตัวนี้นะครับให้เป็นสีแดงแล้วเอาเซี่ยวจันมาวางทับตรงขอบนี้นะครับเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมทำประจันเซี่ยวเขาก็ทำแบบนี้นะครับทีนี้อ้าวมันก็จะมีอีกอันนึงเขาเรียกว่าดาว5แฉกใช่ไหมครับถูกต้องไหมรูปดาวนะครับดาวมันจะเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะใหญ่นะครับให้คุณวาดแบบจุดนะครับมันซูมไม่ได้นะครับโปรแกรมนี้ดาวของเขาจะเป็นสีขาวนะครับก็ให้ใช้จุดเล็กๆก่อนนะครับถ้าเป็นโปรแกรมเพ้นท์อื่นๆเราอาจจะวาดได้ซูมได้นะครับสมมุตินะครับอันนี้คือดาวเล็กๆนะครับ5จุดพอเข้าใจไหมครับแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวครูเดินตรวจเองเอาอีกเรื่องนึงนะครับเขียนปอด้วยทำไมต้องเขียนปอรู้ไหมครับปอจะได้รู้ว่าเป็นชั้นไหนนะครับแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะครับแล้วก็บันทึกถ้าบันทึกถ้าคุณอยากวาดใหม่ก็ค่อยกดกระดาษใหม่นะครับไม่งั้นงานหายเด้อ